อันยองชิกิรินสวัสดีครับพบกับอาร์ตโปรเทนาดกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาวันเดวิดมีกันนะครับซื้อมาตามใจฟอลโลเวอร์นั่นเองนะครับตัดใน iMovie หรือตัดใน Premiere Pro นะคลิปวิดีโอนี้เราจะพาทุกคนไปเปิดกูของ Ting Official ด้วยนะแกะให้ดูเลยแล้วกันนะครับวันนวันทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็วันนี้เรามีคนมาปลุกด้วยนะครับชื่ออะไรคะชื่อนักกี้นะคะตอนนี้เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูชีวิต1วันของเราว่าเราใช้ชีวิตกันยังไงบ้างนะครับแล้วก็ในระหว่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะมีแบบว่าแบบตามใจ Instagram นิดนึงแต่ก่อนที่เราจะไปเนี่ยเดี๋ยวเราขอนอนต่อก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายฟันดิน้องชิงกรินวันนี้นะครับเราจะมาทำตามใจ follower นิดนึงนะครับกับในคลิปวิดีโอวันเดวิดมีนะเราจะมาถามว่าเราจะไปเซเว่นเราจะซื้อแซนด์วิชหรือซาลาเปาดีมาเลือกให้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะไปซื้อชากันนะครับเราจะกินชานมหรือจะกินเป็นชาเขียวดีเลือกให้หน่อยส่วนตัวเนี่ยชอบกินทั้งสองอย่างเลยเช้าวันนี้นะฮะไม่ใช่เช้าแล้วดิเที่ยงเราจะมากินข้าวกันวันนี้เรากินเป็นราดหน้านะครับแล้วก็อันนี้เป็นซาลาเปาที่เราซื้อมาตามใจฟอลโลเวอร์นั่นเองนะคะทุกคนเป็นซาลาเปาไส้ครีมลูกใหญ่นะสะใจมากนี่เป็นเดลิมี่แล้วก็โนบิชานะฮะเราชอบกินมากๆเป็นชานมนะอันนี้ฟอลโลเวอร์ก็เลือกให้เรานะฮะแล้วก็สุดท้ายเป็นไก่ทอดนะฮะอันนี้ซื้อมากินเล่นๆนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราขอตัวไปกินข้าวก่อนนะฮะในระหว่างนั้นเราก็จะดูน้องเคเจไปด้วยนะฮะที่ติดอยู่ในช่วงนี้นะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะมีการตัดงานนิดนึงเพราะว่าเราก็ทำวอล์กไว้แล้วเราก็อยากลงวันนี้ทีนี้เราลงไปใน Instagram นะครับว่าเราจะเลือกเป็นตัดใน iMovie หรือตัดใน Premiere Pro นะก็รอดูดีกว่าว่าเราจะได้ตัดในอะไรคลิปวิดีโอนี้เราจะพาทุกคนไปเปิดกู่ของ Ting Official ด้วยนะถ้าทำทันนะทุกคนแต่ถ้าทำไม่ทันเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เห็นเรามาทำงานกันดีกว่าจ้าระหว่างทำในคอมพิวเตอร์โปรแกรม Premiere Pro หรือทำใน iPadโปรแกรม iMovie ก็มันจะต่างกันตรงรูปแบบการตัดต่อนะถ้าง่ายก็คือ Premiere Pro ถ้ายากก็เนี่ยแหละสรุปนะครับเราก็ได้ใช้ Premiere Pro ในการตัดต่อคลิปวิดีโอนี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตรีบตัดวิดีโอก่อนนะจ๊ะเย้วิดีโอเสร็จแล้วทุกคนเซฟแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำตำเนียวใน iPad ต่อนะครับทุกคนในระหว่างนี้เนี่ยที่เรากำลังรอวิดีโอของเราเรนเดอร์อยู่เนาะเราก็จะพาทุกคนไปดูกุของติ่งที่เป็นออฟฟิเชียลแล้วกันเนาะแต่อาจจะรกหน่อยนะเพราะว่าเราไม่ได้จัดอะไรเลยจริงๆแบบอยู่ๆจีบมาถ่ายก็ถ่ายเลยนะครับเราจะมาพูดถึงโซนตรงนี้กันนะครับตรงนี้มันเป็นโซนแบบหัวนอนของเราเองข้างเตียงข้างที่นอนเราเนาะคือเดี๋ยวเรามาเริ่มกันตรงแรกกันก่อนเลยนะอันนี้ก็คือเป็นพี่ดาวอนนะครับวง UNB ตอนนั้นเป็นยูนิต UNB เนาะในรายการ D Unit นะครับก็อันนี้เป็นลายเซ็นสดนะครับเราได้สิทธิ์สายนั่นเองเราก็เลยได้พี่ดาวอนมานะครับเรามาใส่กรอบเรียบร้อยเลยคือแบบเลิฟมากใส่กรอบเลยนะครับแล้วก็มีเป็นแท่งไฟนะฮะอันนี้เป็นของไฮไลท์แล้วก็เป็นของวันวันนะครับมี2อันนะไหนๆก็หยิบขึ้นมาแล้วเนาะเราว่าเดี๋ยวต้องมีคนบอกแน่เลยว่าพี่โอ้ยแกะให้ดูหน่อยว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างแกะให้ดูเลยละกันนะครับก็จะเป็นแท่งไฟแบบนี้ตรงนี้เรามีสายเนมแท็กไว้นะฮะ
ของคางแดเนียลเอาไว้สำหรับแบบใส่ไว้กับข้อมืออะไรเงี้ยเวลาโบกมันจะได้ไม่หลุดคือเราอ่ะจะไม่ใส่ถ่านค้างไว้นะเพราะว่าบางมันไม่ได้ทำงานก็จริงแหละแต่มันก็จะกินถ่านด้วยนะครับนี่ไม่ได้ใส่ถ่านไว้นะทุกคนก็ขออนุญาตไม่เปิดละกันเนาะถ้าใครอยากรู้ก็ลองย้อนดูคลิปก่อนเราได้เพราะว่าคลิปก่อนเราก็เคยมีการทำรีวิวแท่งไฟไว้อยู่บ้างนะจ๊ะต่อไปเป็นแท่งไฟของไฮไลท์นะครับของไฮไลท์เนี่ยก็จะเป็นแท่งแบบนี้นะฮะเป็นแท่งไฟแบบว่าเหมือนหลอดไฟนะครับนี่อันนี้ก็เอาถ่านออกแล้วเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็มีเขาอ่ะมีสายมาให้เราแล้วแล้วก็มีถุงใส่มาให้เราเลยนะครับในกล่องเนาะโอเคสำหรับตรงนี้เนี่ยก็จะมีเป็นอัลบั้มวันนาวันทั้งหมดเลยนะครับใส่ไว้ตรงนี้หมดเลยของวันนาวันนะตั้งแต่อัลบั้ม1อัลบั้ม2อันนี้เป็นรีแพ็คเกจมั้งแล้วก็อัลบั้ม3อัลบั้ม4อัลบั้ม5 4นะมี5 6เวอร์6เวอร์นะเพราะว่าแบ่งเป็นยูนิตนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะมีเป็นอัลบั้มของ UNB นะฮะเป็นอัลบั้ม UNB อัลบั้มแรกกับอัลบั้มที่2นะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นอัลบั้มของ Stay Kids นะฮะ IMU นะแล้วก็มีเป็น Kino นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบบรรดาการ์ดต่างๆที่ได้มาเป็นแบบเกี่ยวกับเกี่ยวกับวันนาวันนั่นส่วนข้างล่างนี้เนี่ยก็จะมีน้องคังโชดิ้งกับคังดังเนียลนะฮะเป็นชักกี้นะครับอันนี้สั่งมาจากแม่เกาเลยนะแล้วข้างหลังตรงนี้เนี่ยก็จะมีอัลบั้มของแดเนียลนะครับมีโยไฮขององซงอูเดียฮวีแดเนียลแล้วก็จีฮุนหรือแดเนียลจีฮุนนะฮะไม่พอเท่านั้นนะครับสำหรับกล่องโยไฮยังมีอีกข้างล่างมีเยอะไปหน่อยทุกคนข้างล่างนี้ก็จะเป็นพี่ซองอุนมีอูจินมีแจฮวาแล้วก็มีจีฮุนนะครับแล้วตรงนั้นก็เป็นแท่งไฟเคคอนเนาะไม่พอเท่านี้นะฮะสำหรับกล่องโยไฮปึ๊บมีกล่องใหญ่แดเนียลอีก1กล่องนะฮะแล้วก็เราก็จะมีเป็นที่เก็บคอนที่เราไปมาในทินนี่ก็มีของติเยอะอันนี้คือข้างเตียงเลยนะเนี่ยอันนี้คือข้างเตียงเลยนะทุกคนเราไม่ได้ตัดซะทีอ่ะทุกคนเราแบบไม่มีเวลาในกล่องนี้เนี่ยก็จะมีอัลบั้มเช่นเดียวกันมีอัลบั้มมีโลของ Stay Kids นะครับแล้วก็มีอัลบั้มวันนาวันอีกอันนึงแล้วก็มีอัลบั้ม EXO นะมี EXO อีกอันนึงนะฮะแล้วก็ตรงนู้นเป็นเพนทากอนมั้งใช่มั้ยใช่เพนทากอนอันนี้เป็นทรายเลยนะทุกคนตอนยังครบอยู่นะยังครบทุกคนอยู่นะตอนที่ยังมีอีดอนนะเด้อก็ประมาณนั้นนะฮะสำหรับของติ่งออฟฟิเชียลของเรานะครับก็โอเคเดี๋ยวเรามาจัดการเรื่องของคลิปวิดีโอเราต่อนะจ๊ะช่วยเลือกหน้าปกตัมเนลหน่อยว่าเอาแบบไม่มีกรอบหรือเอาแบบมีกรอบดีอันไหนดีจ๊ะอันไหนดีจ๊ะเมื่อกี้เรามีการโหวตไปนะครับว่าจะเอาหน้าปกแบบมีกรอบสีเหลืองนี้ดีไหมหรือไม่มีดีผลสรุปก็คือแบบมีกรอบนะทุกคนอันยงทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะมาลงสกินแคร์กันเป็นสกินแคร์ที่เราใช้ในช่วงนี้นะมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะนะครับโทนเนอร์ของเราเนี่ยเป็นซัมบายมีนะครับอันนี้ใช้มานานมากๆแล้วตั้งแต่ช่วงต้นปีตอนนี้ก็ยังไม่หมดเลยนะใช้ได้นานมากจริงๆแต่ว่าใกล้จะหมดแล้วนะเราอาจจะยังไม่ได้รีวิวแบบชัดเจนแบบเฮ้ยแต่ละอันคุณสมบัติเป็นอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างนี้นะก็เดี๋ยวถ้าใครอยากดูก็คอมเมนต์บอกแล้วกันว่าเฮ้ยอยากดูในรูทีนอยากดูแบบว่าเอ้ยรีวิวสกินแคร์มารีวิวสกินแคร์ให้ดูหน่อยอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับต่อไปเราจะมาลงสิวกันนะฮะอันนี้คือดร.สมชายเป็นแอคเน่เจลซื้อในเซเว่นนะครับเราก็จะมาลงเป็นเซรั่มกันเซรั่มเรามี2ตัวด้วยกันนะฮะเดี๋ยวเราจะใช้แบบผสมกันนะครับเกเมลินนะฮะกาไลโตไมซิสอีกอันนึงที่เราจะใช้เป็นซันบายมีนะฮะเป็นยูจะในอาชินนะครับเดอะเฟสช็อปนะฮะอันนี้เป็นเยวาดำตัวสีม่วงนะครับนี่เป็นอีมัลชั่นนะครับและสุดท้ายนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราจะลงเป็นมาร์คสลิปปิ้งมาร์คนะฮะก็เป็นของซัมบายนี้นะฮะยูจะในอาชินนะครับอ
โอเคก็ประมาณนี้สำหรับสกินแคร์ตอนก่อนนอนของเราเราจะไปนอนแล้วแล้วมันก็หมด1วันแล้วเพราะงั้นมันก็เป็นวันเดย์เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเดย์วิดมีนะโอเคสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครชื่นชอบวิดีโอนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ทางเพจ Instagram ตรงนี้นะครับดูไปเรื่องข้างสองข้างนี้แล้วก็ตรงกลางเข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้แล้วขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย